างแล้วเขาให้โอกาสเราแล้วความผิดพลาดความที่ไม่รู้ความที่ไม่ต้องใจมันเกิดขึ้นได้มันถือเป็นแสดงแต่เรารู้แล้วปล่อยมันช่างมันช่างไปเลยไม่อยากคุยกับมันอ่ะก็คุยเลยก็คุยคุยมีอะไรก็คุยโทนี่เหรอถ้าตอบไปเนี้ยเนี่ยอย่างที่บอกพี่เคยบอกแล้วพี่ก็เคยบอกนี้แต่คือแบบเคยคุยกันใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่มันสำคัญจริงๆมันไม่กล้าคุยอ่ะเพราะมันไม่กล้าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณรักกันก็ได้หลังจากพี่เห็นว่าไม่เอาพี่ไอ้เดี๋ยวกลายเป็นหนูว่าโซ่ยิ่งจะไม่กล้าคุยกันไปใหญ่ยิ่งจะไม่อยากจะมองหน้าก็อย่างนั้นแหละมันบอกเลยว่าพี่จะบอกให้ทางจากเราถือว่าผิดแล้วทุกอย่างจบอย่างละหลายอย่างพี่ว่าบางทีถ้าแบบให้ครูช่วยเคลียร์มันจะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นคือตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรจากครูมาเลยชัดเจนหมดทุกคนรู้เข้าใจปะตอนนี้เหมือนกันที่ชีวิตของเรามันตายครูเขาบอกแต่สิ่งที่เราต้องทำได้คือตัวเราเองบูทอัพมันขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ตั้งใจมันหรือว่าโซ่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ที่รู้ว่าในความรู้สึกนั้นมันก็ไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องถ้ามันเครียดไม่ไหวเอาออกมาให้หมดรักช่างมันท่องไว้ช่างมันแล้วบางครั้งนะถ้ามีอะไรอ่ะที่แบบว่าเราไม่สบายใจแล้วเราอยากใจพี่ช่วยมาบอกได้เออบางครั้งแบบไม่ร้องร้องแบบไม่พี่ผมตรงนี้ผมอึดอัดกว่าผมไม่ไหวว่ามาบอกพี่เลยหรือพี่จะไปจะช่วยเราเองเนี่ยพวกพี่ก็อยู่กันก็เยอะอยู่อ่ะไม่เป็นไรคราวหลังแบบนะก็บอกกันบ้างสมมติมีอะไรมันอึดอัดใจเรื่องนี้ถ้าเขาไม่เตือนแล้วมันยิ่งมากกว่านี้นั่นสิมันน่ากลัวแต่อันนี้มันเป็นจุดเล็กๆเองใช่แล้วเรื่องเขาปิ้นมาอย่างนั้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะถูกแล้วเขาปิ้นเขารู้เขารู้ทุกคำพูดทุกคำเขียนคนทางบ้านก็จะรู้คือคนทางบ้านตอนนี้เขายังไม่รู้ไม่ใช่ผมเลยกังวลเรื่องนั้นหรอกเรากังวลเรื่องไหนไม่ท้องเพลงใช่ไม่ท้องผมไม่รู้อ่ะพี่ผมรู้สึกแบบพี่เข้าใจความรู้สึกนั้นเข้าใจความรู้สึกที่โซ่เป็นทั้งหมดแต่เชื่อเถอะเขาไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดหรือเขาคือตอนนี้เขาแค่อยากจะบอกให้เรารู้ว่าอย่าทำอีกแล้วนะถ้าทำถ้าเขาเตือนอ่ะมันก็เป็นสิ่งดีมันเป็นกฎไงก็แค่ว่าพี่จะบอกว่ามันก็ดีด้วยมันไม่ได้ซ้อมก็ได้เซฟเสียงได้อะไรเดี๋ยวแล้วตอนนี้รู้สึกอะไรอยากจะระบายอะไรระบายเลยรู้สึกอะไรบ้างที่แบบว่าอยากให้พวกพี่จะแชร์พวกพี่ไหมรู้สึกผิดกับครูด้วยแบบแล้วเราขอโทษเขาหรือยังเราไปนั่งคุยกับเขาแล้วเราขอโทษเขาหรือยังถ้าเรารู้สึกแบบนี้อย่าเอาความรู้สึกผิดออกมาเราพูดในเมื่อมีโอกาสจะพูดแล้วมันเหมาะกับมีเวลาที่จะพูดอย่าให้มันเป็นแผลเก่าเลยถ้าตอนนี้แผลสดรักษาหายจบแค่นั้นถ้าสมมติเนี่ยหลังจากเขาร้องกันเสร็จ4คนเนี่ยเดินไปหาคุณรักเลยบอกคุณรักครับผมขอเวลาคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าถ้าคนเรารู้ตัวว่าผิดและรู้จักคำว่าขอโทษทุกอย่างจบจบแต่ถ้าผิดแล้วมีทิฏฐิโซ่ก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อถ้ารู้ตัวว่าผิดเราก็ต้องขอโทษจะต้องขอโทษจริงๆนะไม่ใช่ว่าสักแต่ขอโทษโซ่เมื่อกี้ครูเขาเปิดโอกาสให้เราพูดแสดงว่าเขาอยากจะฟังแต่ตอนนั้นถ้าโซ่ยังไม่พร้อมพี่แนะนำนะให้หลังจากเนี้ยเมื่อเขารวมกลุ่มมาเสร็จไปคุยกับเขาแล้วขอโทษเขาและพี่ว่าทุกอย่างจะเบาลงแล้วก็พูดในสิ่งที่เราอึดอัดในสิ่งที่เราเป็นแบบเราไม่รู้เราไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสอีกครั้งพี่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนเขาก็อยากจะให้โอกาสในครั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครูเขาไม่ได้คิดอย่างอื่นหรอกเขาคิดเพราะเขาเป็นห่วงเขามีความหวังดีเขาไม่ใช่ความแบบจับผิดหรือว่าโกรธอะไรอ่ะเข้าใจป่ะแล้วณโมเมนต์นี้นะพี่มองเห็นโซ่เนี่ยเหมือนมองเห็นตัวเองตอนไหนรู้ไหมตอนแรกอ่ะที่พี่โดนด่าเรื่องหนึ่งความใกล้ชิดเรื่องที่พี่ตะโกนบอกว่าในโลกนี้จะไม่มีใครเปลี่ยนพี่ได้ใช่ไหมหลายเรื่องที่พี่โดนที่พี่โดนเขาตรงๆแต่ว่าหนักกว่าโซ่แต่ว่าพี่หลังจากวันนั้นอ่ะหลังจากที่เขาพูดกันเสร็จใช่ไหมพอพวกเราเดินกันไปตามกลุ่มต่างๆพี่เดินไปหาคุณรักตรงคนเดียวคุณรักครับขอคุยด้วยขอเวลา5นาทีได้ไหมครับขอคุยด้วยแล้วพี่ก็เดินเข้าไปคุยกับตรงๆอธิบายเรื่องทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่พูดว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้หรอกแล้วก็เรื่องความใกล้ชิดนั่นอีกแล้วก็เรื่องทัศนคติที่รุนแรงของพี่เดินไปกับพวกเขาตรงๆแต่เขาบอกว่าโอเคตอนนี้เขาเข้าใจแล้วแต่เขาก็บอกว่าซันนี่สังเกตไหมว่าทำไมทุกๆเรื่องที่ซันนี่พูดมาเนี่ยซันนี่ต้องมาอธิบายก่อนคนอื่นถึงจะเข้าใจทำไมซันนี่ไม่ทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าและเขาเข้าใจได้เลยณตรงนั้นเลยนะพี่ก็เลยว่าเฮ้ยมันก็จริงนะจริงๆแล้วไอ้การที่พี่แบบพูดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าพี่รู้ว่ามันไม่จำเป็น
หรือว่าบางครั้งเรื่องที่ผิดพี่ก็จะไม่ทำไปซะเลยอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันเราก็ลองเนี่ยเดี๋ยวโมเมนต์ตรงเนี้ยที่เขาซ้อมกันเสร็จลองไปขอโทษแต่เดี๋ยวมันอาจจะดีขึ้นมันจะช่วยเราได้เอาแง่ว่าที่กระต่ายว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างโซ่เขาไม่ได้มีประสบการณ์เลยเอาอย่างที่โซ่อยากทำอย่างที่โซ่รู้สึกอยากจะขอโทษเอาฟีลนั้นของโซ่เพราะว่าถ้าจะให้มาแบบเป็นเหมือนพวกพี่ๆเหมือนเราเนี่ยบางทีโซ่ก็ไม่เข้าใจว่าเราดีฟขนาดไหนเราเคยเจออะไรมาบ้างเราอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นด้วยเข้าใจน้องเด็กน้องคิดไม่ถึงน้องคาดไม่ถึงการว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปขอโทษแต่ว่าก็ขอโทษสไตล์เราอะเราอยากจะพูดยังไงก็โอเคโซ่ก็น่าจะมีทีเนาะขอโทษโซ่เอาเฮ้ยตอนเนี้ยให้มันเกิดความรู้สึกมาไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะไปแบบพรุ่งนี้ก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วตอนนี้ก็ตอบน้องโซ่ก็ไม่ได้เป็นโซ่แบบโซ่ธรรมดาทั่วไปหรือโซ่ที่จะเหมือนคนอื่นโซ่ก็เป็นโซ่คนเดียวเลยละโซ่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าโซ่ทำอะไรเพราะฉะนั้นก็อย่านอนตัวเองอย่านอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้กำลังใจตัวเองเยอะๆรู้ป่ะเพราะเราอยู่ในที่สว่างแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรอ่ะทุกคนเห็นในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นถ้าโซ่มานอนแบบเนี้ยคนที่คอยเชียร์โซ่อยู่คนที่เขาจัดทายตัวโซ่อย่าทำให้เขาผิดหวังถ้าไม่ใช่ตัวเราเองก็อย่าทำให้คนผิดหวังว่ากลับมาเป็นโซ่โซ่วีที่แล้วอ่ะแล้วพี่ก็จะบอกว่าเหมือนเรื่องอะไรต่างๆที่มันทำให้เราเฟลเนี่ยอย่าไปเอามาถมตัวเองเหมือนครูคอมเมนต์เนี่ยรู้ปุ๊บปรับทันทีว่าโอเคมันต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนอย่าไปนอยกับมันเพราะมันไม่ใช่มันเป็นแรงที่ทำให้เราแบบทำไม่ได้ไม่สมควรจะมาอยู่ในหัวใจเราเลยเขาบอกงี้โอเคงี้ใช่ไหมทำโอเคดูพี่เคนี่ไม่เห็นไม่คิดอะไรเลยถูกต้องพี่ก็โดนเหมือนกันมีอยู่แค่นั้นคิดมันก็สร้างฟีลตัวเองสร้างเซลล์อะไรที่มันกดดันตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเคลี้ยงมันออกแล้วเอาใหม่เหมือนที่เขาบอกเอามาเป็นแรงผลักดันตัวอย่าเอามากดดันตัวเองถ้าไม่โซ่เฟลนะมันจะเหมือนโซนี่วีที่แล้วเราจะทำโชว์มาได้ไม่ดีเลยจริงๆถ้าเรามีความสุขที่จะทำอ่ะมันก็จะออกมาเหมือนวีที่แล้วที่พี่โซ่ทำจำไว้ว่าอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีอย่าเอาเข้าตัวเครื่องมันออกไปช่างมันอย่างเดียวพี่เคด่าอย่างเงี้ยช่างมันช่างมันมีให้รู้อย่างหนึ่งเรารักกันนะเว้ยเข้าใจป่ะเราไม่ได้โกหกแต่เรารักกันจริงๆถ้าวันเนี้ยถ้าโซ่นอนร้องไห้ทุกคนไม่สนใจหรอกโซ่น้อยไปเถอะโซ่คิดว่ามันไม่มีใครแต่ตอนเนี้ยทุกคนพร้อมที่อยู่ข้างนะเว้ยเอาแรงพวกเนี้ยไปให้กำลังใจตัวเองเยอะๆถูกป่ะโตคิดหน่อยน้องซีเรียสเนาะทุกคนเขาก็เป็นห่วงมันก็เหมือนตอนที่จำได้ไหมที่พี่ยกน้ำหนักอยู่แล้วพี่ร้องไห้แล้วโซ่เดินมากอดพี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันจริงใจอ่ะเช่นเดียวกันตอนเนี้ยพี่เห็นโซ่ร้องไห้พี่ก็รู้สึกเฮ้ยน้องพี่ไม่สบายใจอ่ะน้องพี่ทุกข์ใจอยู่เงี้ยแต่ก็แบบน้อยใจนิดที่น้องพี่ไม่ยอมบอกว่าเออไม่สบายใจเรื่องอะไรก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรละเออแล้วต่อไปนี้ก็มีอะไรไม่สบายใจก็บอกพวกพี่ว่าพี่ผมอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้ขอปรึกษาเออได้ทุกเรื่องได้เพื่อนๆแต่เราคงต้องเลือกหน่อยเอานี่มันสติดีๆอุ๊ยแบบพี่สันนี่เนี่ยขอตัวไปแล้วไม่เอาด้วยนะครับเข้าใจชายเว้ยลูกผู้ชายลูกผู้ชายเดี๋ยวเช็คก่อนโอ้แต่อย่าดาวนานอย่าดาวนานอย่าดาวนานเพราะตัวเองเพราะเราจะโหลลงไปลึกคนโหลไปลึกกว่าจะถีบขึ้นมาใหม่ลำบากเนาะไม่เรื่องนี้ไม่ได้โกรธไม่รู้อยู่แค่อยากคุยอ่ะเดี๋ยวมันหายมันก็ออกเออแต่ว่าพี่ประเด็นหลักคือพี่อยากให้มันเนี่ยหลังจากที่อะไรเสร็จแล้วเดินไปขอโทษครูรักเขาตรงๆแบบที่ผู้ชายเขาทำกันพี่บอกอ่ะว่าเดี๋ยวต้องไปคุยไม่งั้นจำวิกแรกได้ไหมที่พี่โดนอ่ะที่พี่โดนหนักเลยอ่ะแล้วพี่ก็เห็นไหมไม่ได้ไปคุยกับเขาตรงๆมันช่วยได้นะมันช่วยเราเองอ่ะให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ดีใจเราจะได้มีแรงสู้ต่อไปเลยกี้เกือบตายเหมือนแบบยุงเข้าไปในปากอ่ะแล้วมันติดอยู่ที่คอนั่นเล่าเลยตัวกินยุงอุ้ยเล่โซนี่เช็ดเลยเอาเสื้อไปแต่ก็อย่าลืมนะกันว่าเหมือนกับว่าหลังจากนี้ก็คือฮะก็อยากจะบอกเขามากกว่ายังไงถ้าแกได้คุยก็บอกว่าก็สามที่เขาบอกว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันสภาพจิตใจมันกลับมาดีเหมือนเดิม iPad ก็จะได้คืนมาเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วบอกว่าต่อไปมีอะไรเนี่ยคุยกันตรงๆไปเลยถ้าสมมติอาจจะอยากคุยกับพี่ก่อนให้พี่ก่อนให้พี่ไปช่วยกับอะไรอย่างงี้ก็ได้ไปบอกพี่โอปอก็ได้อย่างเงี้ยให้เขาไปคุยกันไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวแก้ปัญหาได้เก่งมันก็จะดีขึ้นอีกอย่างก็เนี่ยเวลาก็อีกจะอยู่ด้วยกันได้อีกเท่าไหร่เชียวนะวันเสาร์นี่ก็ถึงเวลานี่มันต้องมีคนเดี๋ยวก็ต้องหายไปแล้วนะก็ให้มันดีดีกว่ากว่าจะได้เจอกันนี่ก็ยาวนะจ๊ะปากได้จากขอบปากเครียดเหมือนกันแหละทั้งหมดเทศกาลนี้เอฟก็จะไปเที่ยวเชียงใหม่กันเออนิดนึงเออ
พาตัวมาชี้ว่าเมาเน็ตอะไรคือสิ่งที่พี่พิมพ์มามันมีชื่อเน็ตถูกไหมพี่ก็แบบคือพี่อยากอธิบายให้มันมากกว่านั้นแต่แบบพี่จะเอาที่ทำสายศาสตร์ได้ไงเขียนไม่รู้เขียนไม่รู้เน็ตเอออ่านเน็ตเอออ่านพี่ไม่โอ้พี่บอกว่าเดี๋ยวขอไม่ได้ต้องเล็กเลยไอ้หอขนาดนี้เออค่ะก็คิดถึงมันคิดถึงนะมันคิดถึงผ่านใจผ่านผมมันดีจังผ่านสีของผ่านสีของโอ้โหแบบพัชเจอร์ผมก็อะไรพี่ก็แบบเออมันเอาผมแทนตายแล้วคิดว่าเอ้ยแบบกูอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วแบบมาเมาส์กันอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราแซวกันอยู่ออกอากาศแล้วอ่ะเป็นแบบแค่พูดอะไรจังไม่ได้เรื่องอิดให้กำลังใจน้อยๆเป็นเรื่องเราไม่เจออย่างเงี้ยเรื่องของเครื่องโซ่หนักเลยอ่ะเรื่องของเครื่องโซ่อ่ะที่กับอีกกับแสบคอเลยพี่บาอะไรหักเยอะๆแย่ๆอ่ะฉันจำได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแสบเลยอ่ะพิมพ์กันยาวมากปึกเลยมันเข้าไปในจมูกอ่ะเข้าไปในปากแล้วขึ้นไปในจมูกใช่ไหมเนื้อแต่จะขอโทษยังไงถ้าเนสแบบไม่เริ่มพิมพ์กันครั้งแรกอ่ะขอโทษที่ตอนนั้นโดนลมนั่งมอไซค์ไม่ใช่มาขอโทษกันหลังไม่ใช่คือเราอ่ะกำลังจะหายใจสปอร์ตมันก็แบบหายใจเต็มที่เลยพี่กลัวแบบพ่อแม่ดูอยู่ด้วยแล้วแบบเขาไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบใช่กลัวพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่ะพ่อแม่ไม่มีอะไรจริงๆนะพ่อเขาต้องถ่ายตอนครูสอนอยู่ใช่แต่แบบมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ดีรู้ไหมให้เรามาพูดก็แบบเฮ้ยเนื้อความมันไม่มีอะไรแต่มันก็ไม่มีใครสามารถมาพิสูจน์ได้พ่อแม่เขาคงไม่อยากให้ลูกนั่งนอนหรอกเอออยากไปเขาก็จะไม่สบายใจเฮ้ยเป็นอะไรมันผ่านดีกว่าปล่อยโมเมนต์นี้ผ่านไปแล้วเธอละเลยดีกว่าไหมมันคือบทเรียนคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราต้องเข้าใจที่จะผ่านพ้นไปโดยที่เก็บว่าคนภายนอกแต่มันรู้สึกแย่ตรงนั้นไม่ครูเสียความรู้สึกทุกคนก็เป็น